วันนี้ก็จะเป็นไลฟ์ที่เป็นเรื่องหัวข้อในการพูดไลฟ์แรกๆเลยนะเรียกว่าไลฟ์แรกเลยดีกว่านะครับขอเป็นสอน YouTube EP 1แล้วกันนะครับก็จะเป็นหัวข้อที่พูดเกี่ยวกับถ้าเราจะเริ่มทำช่อง YouTube คือคิดแล้วล่ะว่าอยากจะมีช่อง YouTube สักช่องนึงแต่หลายๆคนครับไม่รู้ว่าจะทำช่องอะไรดีอ่ะเดี๋ยวติดตามจะมาคุยให้ฟังแล้วกันมาเล่าให้ฟังนะสำหรับจากประสบการณ์ของตัวเองด้วยแต่ขอแชร์ก่อนแป๊บนึงนะครับใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยสำหรับวันนี้นะครับถ้าได้ยินเสียงที่ใช้อยู่วันนี้เป็นใช้ไมค์ลาวาเลียนะครับจากโคมิก้าพอดีได้มารีวิวครับก็เลยเอามาใช้งานทดสอบไปด้วยเลยในตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น VO ไม่ใช่ V01SP นะครับก็เหมาะสำหรับ YouTube มือใหม่ครับราคาไม่แพงอ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะไลฟ์ผมมายังเนี่ยแรปนะใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะครับก็จะได้ถามตอบกันไปนะฮะเวลาตอนท้ายวิดีโอนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเซฟวิดีโอนี้เก็บไว้แหละทำเป็นหัวข้อในการเรียนไปเรื่อยๆนะฮะโอเคมาละนะครับเดี๋ยวขอแชร์แป๊บนึงขออนุญาตแชร์แป๊บเดียวครับปึ๊บไม่ได้แชร์ไปไหนหรอกแชร์ไปในหน้าเพจตัวเองเนี่ยแหละมาดูกันนะครับมาดูกันนี่หรือว่าใครมีเพื่อนนะครับแท็กเพื่อนมาดูอ่ะนะก็ยังไม่เข้ามาไม่เป็นไรนะครับเรามาเริ่มคุยกันคร่าวๆเลยเนาะสำหรับคนที่อยากมีช่อง YouTube จริงอ่ะช่วงเนี้ยแนะนำเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายคนมากเลยที่อยากทำช่อง YouTube นะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าทำอะไรดีนะก็มีหลายคนครับบอกมาแบบอยากมีช่อง YouTube แล้วก็มาถามวันนั้นเปิดหัวข้อไปนะถามว่าอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับ YouTube ก็รู้สึกว่าหัวข้อมันจะกว้างไปนะหลายๆคนก็บอกอุ๊ยหัวข้อกว้างจังเลยนะครับแล้วก็ถามมาก็มีทั้งลึกทั้งตื้นแล้วจะบอกว่าคนที่เข้ามาติดตามช่วงนี้นะก็มีทั้ง YouTube แบบโปรนะครับที่ทำช่องมาโชคโชนแล้วก็มีนะครับก็อาจจะช่วยๆผมแชร์หน่อยแล้วกันนะคนวงคุณบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วยผมแชร์หน่อยแล้วก็จะมี YouTube หลายๆคนนะครับที่กำลังเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นทำช่องหรือมีช่องอยู่แล้วแหละแต่ทำแล้วก็ยังหาทิศทางไปของช่องตัวเองไม่เจอนะทีนี้มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยผมอยากจะให้รู้ก่อนว่าระบบของ YouTube อ่ะเวลาเราทำอะไรเนี่ยมันถูกเกาะด้วยคอนเทนต์นะยิ่งเราคอนเทนต์แข็งแรงนะครับหรือมีความเป็นตัวตนของเรามากเท่าไหร่ก็ตามนะมันก็จะทำให้คนติดตามเราหรือว่าชื่นชอบเราเราต้องรู้ก่อนว่าคนส่วนใหญ่ดู YouTube อ่ะครับคือดูเรื่องของการแก้ปัญหานะถ้าเราสังเกตว่าจะหาร้านค้าหาอะไรอ่ะเขาไม่ค่อยหาใน YouTube หรอกเขาก็จะหาใน Facebook ใน Google อะไรต่างๆนะครับคนที่เข้ามา YouTube เนี่ยส่วนใหญ่จะหาวิธีการนะครับเช่น อยากซ่อมคอมพิวเตอร์อยากอะไรดีอ่ะอยากทำกาแฟนะครับอยากทำลาเต้อาร์ตอยากวาดรูปสีน้ำอยากวาดรูปการ์ตูนแม้กระทั่งอยากเล่นเกมเป็นนะครับหรืออยากเล่นเกมเก่งทุกคนหาอะไรแบบนี้ใน YouTube หมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย YouTube มันคือเหมือนเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอที่สร้างเรื่องของการแก้ปัญหาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นหัวข้อการแก้ปัญหาอย่างเดียวนะที่คนจะชอบดูนะครับแม้ว่าทั้งความเป็นตัวตนของบุคคลคนหนึ่งนะเขาก็ชอบดูนะครับหรือเนื้อหาสาระหรือบางคนอาจจะชอบดูเรื่องตลกขำขันหรืออะไรก็ตามนะครับมันมีหลายหัวข้อนะที่คนดู YouTube ทีเนี้ยแล้วบางทีเราก็สงสัยว่าเนี่ยอยากทำช่องแล้วเราจะทำช่องอะไรดีใช่ไหมทุกคนแบบถามผมว่าจะทำช่องอะไรดีอยากทำช่องบางคนก็ผมแนะนำอย่างนี้แล้วกัน เริ่มจากสิ่งที่เราชอบนะครับเราชอบอะไรนะบางคนบอกโอ้ยไม่เห็นชอบอะไรเลยหรือไม่รู้จะทำอะไรเลยชีวิตก็แบบแค่ไปทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆทุกเรื่องครับเราสามารถทำเอามาทำเป็นคอนเทนต์ใน YouTube ได้หมดเลยนะแม้กระทั่งการใช้ชีวิตของเราแต่ว่าทำในแง่มุมหนึ่งนะครับแสดงความเป็นตัวตนของเราออกมาเช่นวันนี้มีน้องคนหนึ่งนะมาถามผมบอกว่าเอ้ยเนี่ยแบบไม่รู้เลยปกติทำธุรกิจ MLM นะครับแล้วก็วันๆไม่ทำอะไรเลยขับรถอย่างเดียวใช้ชีวิตอยู่รถทั้งวันนะผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นลองทำคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวกับรถไหมผู้หญิงกับรถจริงๆผู้หญิงกับรถก็อาจจะแบบเหมือนแบบผู้หญิงไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถเรื่องรถยนต์อะไรเงี้ยก็บอกว่าทำเรื่องเกี่ยวกับรถนั่งรถไปใช้รถวันไหนรถมีปัญหาแล้วก็
ออกมาทำว่าเช่นแบบการแก้ปัญหาของผู้หญิงตัวคนเดียวที่ใช้รถทุกวันนะครับแก้ปัญหาก็อย่างเงี้ยก็เป็นคอนเทนต์ได้มันคือเรื่องในชีวิตประจำวันนะครับหรือ อย่างล่าสุดเนาะน้องสาวภรรยาจะทำช่องนะน้องๆจะทำช่องก็มาถามนะก็บอกว่าก็เลยแนะนำไปแหละเพราะว่าน้องเขาก็เป็นเชฟที่อยู่ต่างประเทศซึ่งจริงผมบอกเลยนะเป็นคอนเทนต์ที่แข็งแรงมากนะครับเป็นเชฟผู้หญิงเอเชียที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศแล้วไม่ได้ทำเป็นครัวไทยด้วยเป็นครัวอาหารฝรั่งด้วยอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่าสนใจอย่างเงี้ยเขาสามารถทำเป็นวีล็อกนะครับเกี่ยวกับชีวิตเขาได้รวมถึงก็ไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการทำอาหารอะไรก็ตามนะครับส่วนน้องๆหลายๆคนที่เข้ามานะครับแน่นอนนะครับไอดอลของน้องหลายๆคนทุกวันนี้ที่จะทำช่อง YouTube มักจะเป็นสายเกมนะครับก็เป็นแคสติ้งเกมเป็นอะไรอย่างนี้แหละนะครับซึ่งผมจะบอกว่าตลาดแคสติ้งเกมเนี่ยมันก็ยังโตเรื่อยๆนะใน YouTube แต่อย่าลืมนะครับว่าเกมทุกอย่างเนี่ยมันก็มีวันที่เขาเรียกอะไรนะจะเสื่อมลงนะครับหรือคนลดความนิยมนะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเริ่มโตด้วยแคสติ้งเกมได้แต่เราต้องมีความชัดเจนว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะทำอะไรนะครับซึ่งดูอย่างสมมติแคสติ้งเกมดังๆในเมืองไทยมีใครบ้างนะผมรู้จักพี่แป้งอ่ะน้องแป้งนะถ้าไม่ใช่พี่แป้งต้องน้องแป้งเนาะแล้วมีใครอีกนะนั่นแหละนะครับใครก็ตามนะก็ดูว่าความชัดเจนของเขาเช่นแป้งก็อย่างที่เคยเห็นก็คือเขาก็จะแบบพากเกมนะครับมีเสียงน่ารักพากเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็สามารถคือจริงๆตัวตนเขาคือการพากนะแล้วสุดท้ายเขาก็สามารถพากได้หลายๆอย่างเลยนะครับสวัสดีครับคุณกรกฎสวัสดีครับนะก็เข้ามาฟังกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นไลฟ์แรกที่เป็นทางการเลยนะก็คืออยากจะแนะนำเพื่อนๆนั่นแหละว่าแนวคิดในการสร้าง YouTube เนี่ยคนที่เริ่มทำช่องนะแล้วยังไม่มีช่องตัวเองนะครับแล้วแนวคิดหรือคนที่มีช่องอยู่แล้วแต่ยังลงวิดีโอเล่นๆอยู่เนาะยังไม่ได้จับทิศทางอะไรชัดเจนเนี่ยจะมาแนะนำว่าวันนี้จะต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะอย่างนี้แล้วกันนะครับอ่ะเมื่อกี้ถึงไหนนะถึงน้องแป้งใช่มั้ยที่เป็นอะไรนะแคสติ้งเกมนะครับหรือหลายๆคนนะที่แคสติ้งเกมเค้าว่าที่ดังได้เนี่ยความมีตัวตนชัดเจนแต่ถ้าเรามีตนชัดเจนแล้วก็วิธีการพูดอะไรต่างๆของเราอะครับบางครั้งเนี่ยบางคนเข้าใจว่าทำช่อง YouTube เนี่ยหรือเป็นทำไลฟ์เนี่ยจะต้องหยาบคายผมบอกเลยนะผมเป็น YouTube ที่น่าจะแทบไม่พูดคำหยาบเลยในช่องนะครับไม่จำเป็นนะครับเราเป็นตัวตนเราก็ได้แต่เราไม่จำเป็นต้องพูดหยาบไม่ต้องพูดด่ากันหรือด่าช่องอื่นอะไรเงี้ยมันไม่มีความจำเป็นเลยสวัสดีครับหวานพรุ่งนี้เจอกันมาอุดรใช่ไหมนั่นแหละหรือว่าแม้กระทั่งช่องเพลงไหนหวานเข้ามาคุยช่องเพลงให้ฟังด้วยนะครับจะบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เดี๋ยวคุณกรกฎเดี๋ยวผมมาตอบนะผมจะบอกว่าผมเป็นคนที่เริ่มต้นการทำ YouTube จากทำช่องเพลงนะเพราะผมเกิดมาในยุคที่อะไรนะ The Rocking Chair นะครับกำลังดังAEF ตอนตั้งแต่แบบเป็น A Rocking Chair แล้วก็มาเป็น AEF แล้วก็Tom นะครับกำลังดังใน YouTube เลยนะผมเกิดมาในยุคนั้นแล้วแบบตอนนั้นเล่นดนตรีกลางคืนนะเราก็อยากแบบโอ้โหมีช่องมีแบบวงอะไรโคเวอร์ใน YouTube บ้างเหมือนกันนะครับแต่ก็บอกเลยฮะไม่ประสบความสำเร็จครับ เดี๋ยวนะขอกลับไปตอบคุณกรกฎก่อนเมื่อกี้คุณกรกฎถามว่าอะไรนะน่าสนใจมากครับทำยังไงได้ตังค์จากโซเชียลโอ้ยได้ตังค์จากโซเชียลอ่ะมีหลายวิธีเลยนะครับแต่ว่าอันนั้นน่ะมันจะต้องเป็นเทคนิคหลังๆแต่เราสามารถคิดก่อนได้นะเราสามารถคิดได้เพราะว่าตังค์จากโซเชียลเนี่ยได้หลายอย่างแต่วันนี้ขอพูดในช่วงของ YouTube แล้วกันนะครับไหนๆถามมาละวันนั้นมีคนถามมาในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับว่า YouTube เป็นยูทูบเบอร์ได้ตังค์เท่าไหร่บอกไงดีตอนนี้จะบอกว่าคนที่มาเริ่ม YouTube ตอนนี้มาในยุคที่เป็นเขาเรียกว่าตอนกลางนะครับตอนกลางของการเจริญเติบโต YouTube เมื่อกี้ย้อนกลับไปก็คือยุคสมัยแรกๆเลยทุกคนที่ทํา YouTube เหมือนจะเป็น B The Scar นะมีใครมีแป้งมีอะไรดังๆเนาะเสือร้องไห้นะครับหลายคนนะครับตอนนี้คือรวยอ่ะคือตั้งบริษัทได้จ้างพนักงานมาช่วยตัดต่อวิดีโอทำวิดีโอได้แล้วก็แบบมีตังค์ซื้อบ้านซื้อรถ เอางั้นนะถามว่าทำได้ไหมทำได้แล้ววันนี้ทำได้ไหมทำได้แต่เริ่มต้นยากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาอาจจะแบบใครที่เริ่มต้น YouTube เมื่อ2ปีที่แล้วถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นที่ดีมากครับก็คือเริ่มต้นพร้อมๆผมนะตอนนี้เราน่าจะมีรายได้อยู่ประมาณหลักหมื่นไม่ได้เยอะไม่ได้เป็นแสนเป็นล้านนะครับก็อาจจะมีรายได้หลักหมื่นนะครับสำหรับยอดค่าโฆษณาในวิดีโอจาก YouTube ส่วนคนที่จะเริ่มวันนี้อาจจะยากนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ทำไม่ได้นะทำได้นะครับเดี๋ยวขอสไลด์ข้อความขึ้นนิดนึงปึ๊บทำได้นะครับแต่ว่าอาจจะยากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้มันมีเงื่อนไขใหม่ๆมาสมัยก่อนเอาสมัยก่อนก่อนสวัสดีครับสมัยก่อนนะเราทำ YouTube เนี่ยเรามีแค่มี3วิดีโอนะครับ
แล้วก็ไม่ได้ทำผิดกฎอะไรเปิดขารายได้ได้เลยรายได้มาจากไหนมาจากคนที่ซื้อไอ้ Google App เนี่ยแหละนะครับแล้วเขาก็แบ่งส่วนหนึ่งมาทำโฆษณาใน YouTube นะนั่นแหละรายได้มาจากส่วนนั้นแล้วก็กินเปอร์เซ็นต์ค่าคอมไปซึ่งค่าคอมเนี่ยจะบอกว่าน่าจะในโลกนี้ไม่มีใครพูดได้ชัดเจนหรือไม่มีใครคำนวณได้เอางี้แล้วกันแต่ว่าโดยเฉลี่ยก็สามารถหารายได้ได้จากแอดแบบนี้แหละนะครับไอ้ที่เราดู YouTube แล้วมีโฆษณาเด้งขึ้นมาปุ๊บนะครับคุณจะกดปิดไม่กดปิดเจ้าของช่องเขาได้ตังค์แล้วนะครับแต่ถามว่าได้เยอะมั้ยไม่ได้เยอะหรอกนะสมมติเล่นๆนะ100วิดีโอแสดงโฆษณาเดียวกัน100ครั้งได้20บาท30บาทอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดยอดวิวเป็นล้านเป็นหมื่นก็คูณเอาเองแล้วกันนะครับไม่เคยคูณไม่ถึงแล้วก็ไม่เคยยังมีคลิปไหนแบบถึงล้านวิวอะไรเงี้ยนะครับก็ของผมหลักแสนวิวหลักแสนกลางแสนกลางๆนะกลางแสนกลางแสนนั่นแหละรายได้ของ YouTube หลักๆเลยมาจากตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเรามีวิดีโอที่คอนเทนต์ดูได้นานคอนเทนต์แข็งแรงคอนเทนต์ที่เป็นตัวตนเราแล้วคนชื่นชอบเยอะมากเท่าไหร่นะเราก็สามารถหาเงินส่วนนั้นจาก YouTube ได้เยอะมากขึ้นเท่านั้นเหมือนกันนะครับซึ่งถามว่าถ้าคนที่ไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะทำ YouTube อย่างเดียวแต่จะทำ YouTube เพื่อซัพพอร์ตธุรกิจของตัวเองก็ทำได้นะอย่างเช่นคนที่เป็นวงดนตรีเล่นกลางคืนนะครับเราอาจจะทำคลิป YouTube แล้วก็ไม่ได้ต้องการแบบรายได้จากยอดวิวหรอกนะเพราะว่าเล่นดนตรีกลางคืนบางทีแบบเล่นโรงแรมเล่นอะไรได้เงินเยอะอยู่แล้วแต่เราสามารถทำพอร์ตโฟลิโอของเราครับเพื่อรับงานอื่นๆได้เช่นงานแต่งใช่ไหมอ่ะสายดนตรีรู้เลยมีวิดีโอเนี่ยเวลาเจ้าภาพอยากมีเล่นงานกลางคืนไหมเราสามารถส่งพอร์ตโฟลิโอเราไปได้นั่นก็อาจจะไม่ได้รายได้โดยตรงจาก YouTube แต่เราใช้ YouTube เป็นเครื่องมือนะครับในการทำงานหรือแม้กระทั่งเราก็ลงเบอร์ลงเพจอะไรต่างๆของเราไว้ใน YouTube ก็ได้นะครับแล้วก็เอ้ยคนเห็นชอบจังเลยวงนี้ติดต่อไปผมบอกเลยแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นแฟนคลับวง Locking Chair มากๆนะครับแล้วก็แบบโอ้ยชอบพี่โจที่แบบเป็นมือกลองเพอร์คัชชั่นมากๆเลยนะแล้วผมก็ใช้วิธีเอ้ยมีเบอร์ด้วยมีเบอร์อยู่ข้างล่างโทรหาเลยครับอาจารย์โจครับสอนไหมก็ผมก็ไปเรียนนะครับนั่นก็เป็นส่วนนึงที่ผมได้รู้จักแบบวง Locking Chair รู้จักอาจารย์โจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เริ่มต้นในการเล่นดนตรีนะฮะบอกอย่างนั้นละกันนะครับดังนั้นครับ YouTube ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหาเงินจาก YouTube อย่างเดียวนะครับหาอื่นได้แม้กระทั่งคนที่มีธุรกิจส่วนตัวมีร้านค้ามีสินค้าเราทำวิดีโอลงใน YouTube นะครับแล้วเอาไปฝังไว้ในเพจของเราหรือในเพจ Facebook เนี่ยจะไม่ค่อยเวิร์กต้องไปฝังอยู่ในพวกเขาเรียกอะไรนะ Google product นะครับเช่นในเว็บไซต์นะในเว็บไซต์ที่เป็นคอมเมอร์เชียลเป็นแบบทางการนะเป็น www.co.thailand.com อะไรอย่างเงี้ยเอาไปฝังไว้ SEO S ใช่ไหม SEO พูดถูกอ่ะนั่นแหละนะครับพวกค่า SEO ถูกแล้วพวกค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นนะครับมันจะทำให้เขาเรียกอะไรนะเพจของเราหรือเว็บไซต์ของเรานะครับโตเร็วขึ้นนะครับบล็อกนะเป็น Google productใช้ได้เอาวิดีโอไปฝังในบล็อกซัพพอร์ตดันกันขึ้นนะครับทำให้คนรู้จักเราทำให้เราเติบโตเร็วทำให้การค้นหาใน Google เนี่ยเจอเราง่ายขึ้นอย่างนี้แล้วกันเพราะนั้นสวัสดีครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ทำช่อง YouTube มาเนี่ยอย่างที่บอกนะครับรายได้ YouTube เนี่ยบางคนใฝ่ฝันเลยอยากเป็นบี้เดอะสกามียอด Subscribe หลักล้านมีเงินเข้าแบบหลายๆหมื่นหลายๆแสนต่อเดือนนะฮะหรือว่าบางคนก็อาจจะแบบอยากเป็นเสือร้องไห้อยากเป็นพี่แป้งนะเด็กๆอยากเป็นพี่แป้งนะมีใครอีกนะฮะหลายคนเอาอย่างนี้ละกันแต่ผมแบบเจอแต่บอกว่าก็ไม่ได้รู้จักยูทูบเบอร์ดังๆเยอะนะ นะดังนั้นครับการที่เราเริ่มสร้างช่องขึ้นมาเนี่ยช่องของตัวเราเองเราคิดก่อนนะว่าตัวเราอ่ะชอบอะไรนะครับชอบอะไรเอาสิ่งที่เราชอบมาครับมานำเสนอในช่องนะแล้วค่อยๆปรับไปสำหรับเพื่อนๆครับที่ยังหาแนวทางว่าเฮ้ยยังไม่รู้เลยชอบอะไรยังไม่รู้เลยจะทำวิดีโออะไรนะครับเดี๋ยวเรื่องตัดต่อวิดีโอเรื่องอะไรเราค่อยมาพูดกันแบบในไลฟ์อื่นๆนะวันนี้ขอแบบโฟกัสไปที่เรื่องของแนวคิดก่อนในการเริ่มทำช่องนะครับก็ให้เริ่มจากอย่างนี้ครับผมแนะนำนะอันนี้เป็นการแนะนำส่วนตัวนะเริ่มจากทำวีล็อกครับนะสวัสดีครับเอนะเข้ามาพอดีเลยจะบอกว่าให้เริ่มจากทำวีล็อกคืออะไรนะครับคือทำวิดีโอที่เป็นตัวเราที่สุดนะครับถ่ายกิจกรรมของตัวเองนะวันหนึ่งทำอะไรนะอย่างน้องเออ่ะน้องเอเป็นเจ้าของร้านหม่าล่าใช่ไหมอาจจะเป็นแบบผู้หญิงสาวสวยพริตตี้ที่เปลี่ยนหันชีวิตตัวเองจากพริตตี้สาวสวยมาเปิดร้านหม่าล่านะครับ
ก็ทำได้นะครับชีวิตประจำวันการเริ่มต้นนะครับปัญหาอุปสรรคนี่คือแต่อันนี้ไม่ได้หมายว่าโหฉันจะต้องทำแบบเป็นบล็อกเกอร์เป็นวิดีโอหมาล่าไปตลอดชีวิตนะไม่ใช่แต่เราคือเป็นการสตาร์ทอัพครับว่าเราหัดเริ่มพูดหน้าจอหัดเริ่มถ่ายทำหัดเริ่มตัดต่อนะครับจากสิ่งที่อยู่รอบตัวจากเรื่องราวที่อยู่รอบตัวเรานะครับหรือแม้กระทั่งผมจะบอกว่าหลายๆคนครับทำเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนะเพราะอะไรหนึ่งคนนะครับวิธีการท่องเที่ยวไม่เหมือนกันนะถ้าถามว่าบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวเยอะไหมหรือว่าวีล็อกหรือว่าช่อง YouTube ท่องเที่ยวเยอะไหมเยอะผมก็ทำผมบางตอนผมก็มีทำท่องเที่ยวถูกป่ะแต่ว่าการท่องเที่ยวแต่ละคนนะครับใช้บัดเจ็ตไม่เท่ากันถูกป่ะเราอาจจะทุกคนเอาง่ายๆเลยไปเที่ยวเกาะล้านพัทยาไปเที่ยวเกาะล้านพัทยาไปยังไงบางคนขับรถไปบางคนนั่งรถทัวร์ไปบางคนปั่นจักรยานไปเดินไปมีไหมวิ่งไปแบบพี่ตูนบอดี้แสลมนะก็อาจจะแบบเหนื่อยนิดนึงนะครับไปแล้วไปเจอซีซั่นอะไรไปเจอแจ๊สมิวสิกเฟสติวัลไปเจองานพลุต่างๆนะครับไปเจอบิกินี่รันไปเจออะไรอะไรนะสปาร์ตันเรสนะครับทุกคนไปเจอไม่เหมือนกันคุณไปเที่ยวพัทยาคุณไปเจอไม่เหมือนกันคุณข้ามไปเกาะล้านบางคนเหมาสปีดโบ๊ทไปบางคนไปเรือท่องเที่ยวบางคนขับเรือยอชส่วนตัวไปนะครับนอนรีสอร์ทบนเกาะล้านมีหลายรีสอร์ทใช่ไหมไอ้บนเกาะล้านมีที่พักป่ะทุกวันนี้มีที่พักป่ะน่าจะมีนะอืมครับอุ๊ยสวัสดีครับนะเข้ามาดูกันนะอืมนะครับบางคนไปข้ามไปเกาะล้านนะกินไม่เหมือนกันเที่ยวไม่เหมือนกันดังนั้นครับวีล็อกในการท่องเที่ยวของแต่ละคนหรือคลิปการท่องเที่ยววิดีโอการทำท่องเที่ยวเนี่ยทุกคนไม่เหมือนกันครับแล้วแต่ละคนเนี่ยปัญหาเช่นสมมติว่าเป็นคนต่างจังหวัดอาจจะไม่ใช่คนกรุงเทพหรือคนกรุงเทพก็ตามสมมติผมบอกว่าผมอยากไปเที่ยวเกาะล้านผมไปดูคลิปของใครดีนะครับสักคนหนึ่งนะไปพาไปเที่ยวนะปรากฏว่าโอ้โหบัดเจ็ตสูงจังเลยนะครับขับรถนั่งรถขับรถต้องขับรถไปขึ้นเรือยอชโอ้ไม่มีตังค์ผมก็ไปไม่ได้ถูกไหมดังนั้นผมก็ไปดูคลิปอีกคนหนึ่งปรากฏว่าอีกคนหนึ่งนั่งรถทัวร์ไปแบ็คแพคเกอร์นะครับไปอะไรนะขอแบ่งเรือชาวประมงตกหมึกแล้วก็ไปขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นดังนั้นครับการท่องเที่ยวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราสามารถใช้ความแตกต่างในการทำในแต่ละกิจกรรมครับนำเสนอความเป็นตัวเองได้นะครับไม่ว่าเราจะเที่ยวแบบเขาเรียกอะไรนะเที่ยวแบบพอมีพอกินหรือว่าเที่ยวแบบลำบากเที่ยวแบบโบกรถไปหรือเที่ยวแบบหรูหราไฮโซนะครับทุกคนทำได้นะเพราะว่ามันการที่คนมาเสิร์ชหาอะไรต่างๆในยูทูบอ่ะมันคือการแก้ปัญหาครับไม่ถ้าเห็นไหมบอกแล้วจะไปเที่ยวอ่ะเราดูรีวิวป่ะดูรีวิวจากยูทูบถามว่าผมทำอะไรนะครับคอนเทนต์ที่ทำให้ผมเกิดขึ้นมาก็คือเรื่องของการทำรีวิวสินค้าใช่ไหมรีวิวของนะครับเพราะอะไรครับมันเกิดมาง่ายไม่ใช่อยู่ๆผมแบบวิ่งไปหาสปอนเซอร์แล้วบอกเฮ้ยผมอยากรีวิวผมเป็นใครไม่รู้ดังนั้นผมก็เอาของที่ผมซื้อมาใช้เนี่ยเงี้ยนะครับซื้อมาใช้เนี่ยเอามารีวิวนะครับรีวิวไปก่อนนะก็สปอนเซอร์ชอบไม่ชอบไม่รู้แหละเราก็ซื้อมาใช้แล้วก็รีวิวให้คนดูแล้วมันคือความจริงครับเรามาใช้จริงถูกว่าแล้วเราก็แบบไม่ได้มีตังค์ผมไม่ได้แบบอุ้ยลงทุนบอกคุณสร้าง YouTube คุณต้องลงทุนซื้อไมค์คอนเดนเซอร์แบบแขวนตัวนึงแบบเป็นหมื่นไมค์ USB ไมค์ชัวพูดยี่ห้อได้ป่ะอุ้ยไม่พูดยี่ห้อครับไมค์แพงๆอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเอ้ยใช้ไมค์จีนแดงดูดีถูกๆเป็นไงรีวิวเป็นไงใช่ไหมนี่คือการรีวิวสินค้าครับพอเรารีวิวถึงจุดหนึ่งคนชอบดูเราเยอะมันจะมีสปอนเซอร์ต่างๆครับหรือว่ามีผู้ผลิตโปรดักต์เนี่ยเขาติดต่อเรามาเองนะก็มาแบบช่วยรีวิวให้ผมได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แล้วแต่ครับความเหมาะสมนะเราถนัดเราก็ทำอย่างถามว่าของผมเนี่ยส่งของที่เกี่ยวกับ Android มาเยอะๆผมก็บอกว่าผมรับไม่ได้นะเพราะว่าผมทำรีวิวผมมีแต่ iPhone มีแต่ MacBook iOS หมดเลยนะเพราะนั้นก็ทำรีวิวเกี่ยวกับ Android ไม่ได้เลยเพราะนั้นผมก็จะเป็นแบบทำ iOS สายแข็งนะครับก็คาแรคเตอร์ชัดเจนอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็คือสายรีวิวนะหรือบางคนนะครับไม่รู้คุณบิดลาช็อตเข้ามาป่ะถ้าอยู่ทักทายหน่อยนะครับมีแว๊บๆมาดูไหมนะครับจริงๆอ่ะจะบอกว่าผมอ่ะเรียนรู้เรื่องการทำ YouTube อ่ะครับมาจากยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เป็นท่องเกมนะชื่อว่าช่องบีดลาช็อตนะครับจริงๆเป็นเพื่อนกันมาเป็น10ปีเลยนะครับก็เพื่อนทำช่องนะครับก็ทำช่องเหรอสอนเราทำ YouTube บ้างดินะครับก็ปรากฏว่าเขาก็สอนโนว์ฮาวเราทั้งหมดนะครับว่าทำ YouTube ยังไงเริ่มต้นยังไงควรทำอะไรควรคิดยังไงนะนั่นแต่ว่าเขาทำสายเกมแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่คุณบีดลาช็อตเขาก็พักเรื่องการทำเกมไปนะไปทำคอนเทนต์อื่นๆนะครับนี่เร็วๆนี้เขาน่าจะกำลังจะกลับมานะแล้วก็อยากจะเชิญคุณบีดลาช็อตเนี่ยเข้ามาคุยในเรื่องของการทำ YouTube สไตล์แบบเกมเมอร์ด้วยนะในการแบบแคสติ้งเกมสำหรับน้องๆที่แบบอยากทำแคสติ้งเกมเพราะจริงๆเนี่ย
จะบอกว่าตลาด YouTube ที่ใหญ่ที่สุดนะในปัจจุบันณวันนี้ตอนนี้เลยนะมันคือตลาดเด็กถามสังเกตสิว่ายูทูบเบอร์ที่เป็นเด็กเกิดขึ้นมาเยอะด้วยแล้วก็เด็กๆอะครับคือวันๆดูลูกเนี่ยอยากจะให้หันไปดูเลยนะครับถ้าไม่นั่งดู YouTube ก็เล่นเกม หันมามองนะครับเพราะฉะนั้น YouTube อะครับในเด็กเนี่ยคือจะบอกว่าคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเด็กนะอะไรบ้างคอนเทนต์เกี่ยวกับเด็ก1เกมนะครับอันนี้ทำมีคนดูแน่ๆนะแต่ก็อย่าไปทำซ้ำกับคนอื่นเยอะนะนะครับแคสเกมนะมีคนดูแน่นะครับยอดขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะแต่เมื่อกี้อย่างที่บอกไปตอนต้นไม่รู้ใครได้เข้ามาฟังทันไหมว่าเกมมันมีขีดจำกัดของมันว่ามันโตแล้วเต็มที่แล้วมันก็จะหยุดโตแล้วมันก็จะล้มลงนะครับแต่เป็นสตาร์ทอัพได้สำหรับคนที่ชอบเล่นเกมนะครับแคสติ้งเกมทำอะไรอีกของเล่นรีวิวของเล่นนะเราจะเห็นนะครับรีวิวของเล่นหลายๆอย่างนะมีน้องๆหลายๆคนเลยทำรีวิวของเล่นแม้กระทั่งบอสซ่านะครับตอนทำช่องแรกๆบอสซ่าเนี่ยรีวิวของเล่นเหมือนกันนะครับก็ทำอะไรอ่ะโดรนมีรีวิวโดรนรีวิวอะไรเด็กๆผู้หญิงใช่ไหมอะไรสกูชี่ป่ะเขาเรียกอะไรตัวเองสกูชี่สกูชี่ป่ะเออสกูชี่นะบีบอปออกมาสกูชี่สลามนะครับรีวิวสลามนะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เด็กๆดูแล้วมีการดูซ้ำด้วยนะเออเขาไม่ใช่ว่าแบบเด็กๆไม่ใช่แบบดูรีวิวเสร็จละพอละเขาดูซ้ำอย่าลืมนะYouTube ไม่เหมือน Facebook ที่กดไลค์แล้วกดไลค์เลยนะครับการดูซ้ำทุกครั้งโฆษณาขึ้นใหม่1ครั้งได้เงินนะเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปที่ทำให้คนดูซ้ำได้นี่ก็เป็นส่วนที่ทำให้เราได้เงินเหมือนกันนะครับส่วนคลิปที่ทำให้เราดูได้ครั้งเดียวนะครับคุณก็ได้เงินจากเขาครั้งเดียวนะไม่ได้เงินจากเขาหรอกได้เงินจาก Google ได้เงินจาก Google คนดูเนี่ยบอกเลยช่วยดูกันนะครับโฆษณาน่ะไม่เสียอะไรนะครับจะได้เป็นการสนับสนุนคนทำช่อง YouTube บ้างนะฮะดังนั้นครับการหาตัวตนของเราที่ชัดเจนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในการทำ YouTube มากนะฮะอย่างแรกเลยอย่างบอกนะใครคิดอะไรไม่ออกทำวีล็อกก่อนชีวิตตัวเองเนี่ยแหละตื่นนอนมาทำอะไรไปเที่ยวไหนกิจกรรมอะไรงานเออจะบอกว่าเรื่องงานเป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจมากในการทำ YouTube นะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานสายอาชีพแปลกๆนะครับไม่ต้องแปลกมากก็ได้ทำงานเฉพาะทางโดยเฉพาะงานพวกหัตถกรรมหรือว่างานที่ใช้ฝีมือนะหรือแม้กระทั่งการซ่อมคอมพิวเตอร์ซ่อมมือถืออะไรอ่ะนะซ่อมกีตาร์สอนเล่นดนตรีอะไรก็ตามนะครับจะบอกว่ามีคนดูเยอะนะเอออยู่เยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันคืออะไรมันคือปัญหาคิดเล่นๆนะครับเอาแค่แบบเราปั่นจักรยานไปอ่ะโซ่หลุดแล้วปรากฏว่าสมมุติเราใส่ไม่เป็นหาใน Google ถามว่าคุณจะดูบล็อกที่มันเป็นแบบรูปภาพประกอบและอ่านหรือคุณจะดูวิดีโอที่คนทำให้เห็นคนดูวิดีโอใช่ป่ะเพราะนั้นวีโอเนี่ยมันแสดงความชัดเจนแสดงการแก้ปัญหาได้ชัดเจนมากๆนะครับเพราะนั้นคนที่ทำแบบคลิปแบบ DIY รีวิวการแก้ปัญหาต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งการสอนนะอย่างผมทำแรกๆก็มีสอนทำ Shutterstock ใช่ไหมถ้าใครเคยตามนะก็ทำสอนทำ Shutterstock เหมือนกันนะสอนถ่ายรูปอย่างเงี้ยคนตามนะครับพี่หาวใครรู้จักนะพี่หาวทูฮาวใช่ไหมอันนี้ก็เป็นไอดอลของผมเลยนะถือว่าแบบเป็นต้นแบบในการทำวิดีโอสอนของผมเลยนะบางคนอาจจะแบบอุ้ยผมล็อกก๊อปพี่หาวเปล่าเวลาสอนนะครับก็บอกเลยครับไอดอลพี่หาวเป็นไอดอลนะเคยเจอตัวจริงแก่สองสามครั้งครับนั่นแหละก็คือเขาเอาอะไรนะสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เขารู้มาแก้ปัญหาแล้วการแก้ปัญหาของยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับก็คือเป็นแนวทางของตัวเองเนาะไม่ใช่ว่าแบบเราหยิบหนังสือขึ้นมาเล่มนึงมาอ่านนี่ไงต้องแก้แบบนี้แล้วก็ก๊อปปี้เขาเราจะต้องมีความเป็นตัวของตัวเองครับในการแก้ปัญหานะครับมีวิธีการหรือมีคีย์ลัดวิธีลัดมันก็จะทำให้วิดีโอของเรามีคนสนใจมากกว่ามีคนชอบมากกว่านะครับโดยเฉพาะวิธีที่แบบลัดถูกอะไรแบบนี้คนไทยชอบอะไรอย่างนี้นะทำวิธีลัดวิธีถูกสอนคิดเลขเร็วเป็นใน3นาทีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งการเอาข่าวหยิบข่าวมาพูดอันนี้อีกเรื่องหนึ่งอันนี้คือเมื่อกี้คือแนวทางในการทำช่องใช่ไหมต่อไปนะครับเมื่อทำช่องขึ้นมาสักแป๊บหนึ่งนะครับเราจะเริ่มรู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าตัวตนเราเป็นอะไรตอนนี้เป็นอะไรอยากเป็นอะไรอยากเป็นcrafting game อยากเป็น reviewer อยากเป็น blogger อยากเป็น net idol มีอะไรอีกนะครับ YouTube มีหลายสายเลยนะครับแปลกเป็นแบบสายจับชายนะครับจริงๆจะบอกว่า YouTube ทุกคนอ่ะที่มีตัวตนบางคนบอกเฮ้ยผมจับชายผมแบบทำอะไรมั่วไปหมดพี่บี้เดอะสกาชอบบอกว่าเป็นจับชายผมบอกเลยบี้มีความชัดเจนมากนะครับบี้มีความชัดเจนมากนะครับเขาคือเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์คอมเมดี้เลยนะ
เออนั่นแหละนะครับก็คือตัวตนของเขานะก็คือการทำคลิปสนุกคลิปตลกนะครับอ่ะทีนี้ตัวตนของเราคืออะไรหาให้เจอนะครับเริ่มต้นอย่างที่บอกเริ่มต้นจากการทำวีล็อกนะทำไปสักพักนึงอาจจะแบบ3 4 5วิดีโอทีนี้บางคนบอกว่าโอ้ยทำวีล็อกพูดไม่เป็นไม่มีความมั่นใจนะครับไม่รู้จะทำอะไรชีวิตพูดแบบถามได้แบบอ่ะแนะนำวิดีโอแรกทำอะไรนะครับสวัสดีครับผมชื่อณัฐวุฒิครับชื่อบูมครับเป็นครูสอนดำน้ำแล้วก็ทำรีวิวด้วยทำได้ไหมได้มีคนดูไหมอาจจะไม่แน่ไม่แน่นะแต่ผมจะบอกว่าวิดีโอแรกวิดีโอแนะนำตัวบางคนบอกว่าแม้กระทั่ง YouTube Academy เองนะครับบอกว่าวิดีโอแนะนำตัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยในการเริ่มต้นทำวิดีโอเพราะคนจะได้รู้จักคุณนะครับแต่ถามว่าทำวิดีโอไปบางคนมีคำถามแล้วใครจะอยากรู้จักฉันวะฉันนั่งเป็นแค่คนคนหนึ่งที่ทำงานออฟฟิศทุกวันอะไรแบบนี้อืมก็ผมจะบอกว่า30คนแรกครับใน YouTube ของคุณมันคือเพื่อนนะเพื่อนนั่นแหละนะครับเพื่อนคนรอบข้างแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นเขาอยากรู้ครับว่าคุณเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นทำอะไรแล้วคุณเป็นใครนั่นคือญาติเมื่อ30คนแรกผ่านไปต่อไปมันคือคอนเทนต์แล้วครับมันคือเรื่องราวที่เราจะต้องนำเสนอไปนะครับว่าสิ่งที่น่าสนใจในชีวิตฉันมันคืออะไรนั่นก็คือวีล็อกพอผ่านไปสัก 5-10 วิดีโอคุณก็จะมีแนวทางชัดเจนขึ้นมานะครับว่าคุณอยากจะทำอะไรในวิดีโอแล้วตอนนั้นล่ะครับคุณได้แพทเทิร์นคุณได้การฝึกฝนของ10วิดีโอแรกที่ผ่านมาแล้วนะครับมันก็จะทำให้การเริ่มต้นทำวิดีโอเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นเป็นตัวตนมากขึ้นแล้วก็คนก็จะรู้จักคุณมากขึ้นตอนนั้นคุณน่าจะมียอด Subscribe ประมาณ50ขึ้นไปแล้วผมจะบอกว่าแม้กระทั่งลูกชายผมเองนะบอสซ่านะตอนนี้ยังไม่ได้คอลแลบกันนะครับบอสซ่าเนี่ยทำช่องจริงจังมาน่าจะประมาณ2เดือนนะครับเวลา2เดือนเนี่ยเขาก็จะมีคนมา Subscribe เป็นออร์แกนิกนะโดยธรรมชาติเลยที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่อะไรเนี่ยประมาณ50คนนะครับซึ่งคอนเทนต์ตอนนี้คอนเทนต์บอสซ่าชัดเจนมากก็คือชีวิตของเด็กโฮมสคูลครับที่ออกมาจากโรงเรียนนั่นก็คือเป็นคอนเทนต์นึงนะเพราะตอนนี้ก็โฮมสคูลก็นิยมทีนี้หลังจากที่เราเริ่มทำช่องมาแป๊บนึงนะครับยอด Subscribe มันจะนิ่งๆละนิ่งๆไม่ค่อยขึ้นนะครับไม่ค่อยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรยอดวิวก็นิ่งๆนะครับทีนี้เราจะหาคนเพิ่มได้ยังไงวิธีแรกที่ผมแนะนำคือเกาะกระแสบางคนบอกเฮ้ยเกาะกระแสอะไรอ่ะต้องมาแบบอะไรนะเต้นโชว์อะไรกันใน YouTube เปล่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาวันหลังว่างๆเราค่อยมาคุยกันเรื่องของกฎของการทำช่อง YouTube นะครับแรกๆทำไปก่อนเพราะแรกๆเนี่ยตอนนี้ณวันนี้YouTube ยังไม่เปิดให้คุณหาเงินหรอกเออมันคิดค้างไว้นะครับปัจจุบัน YouTube เนี่ยให้เมื่อกี้ที่เราพูดก็คือก่อนหน้านี้ทำ3วิดีโอคุณหาเงินได้เลยนะครับตอนนี้ YouTube ก็เปลี่ยนกฎใหม่แล้วนะก็จะต้องมี 1,000 Subscribe และมียอด 10,000 วิวใน365วันนะครับก็คือ365วันนะคิดวันทบนับตามวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมียอดแบบนี้ครบเมื่อไหร่ YouTube ให้เปิดหาเงินดังนั้นตอนนี้โฆษณา YouTube ก็จะอยู่ในช่องที่เคยทำมาก่อนแล้วในช่วงปีหรือ2ปีที่แล้วนะเพราะนั้น YouTube ที่เพิ่งเกิดใหม่เมื่อตอนต้นปีตอนนี้ยังไม่มีรายได้คนที่จะเริ่มทำ YouTube ตอนนี้บอกเลยนะครับคุณอาจจะต้องใช้เวลาเร็วที่สุด3เดือนช้าที่สุดอาจจะถึง1ปีอยู่ที่ความขยันนะครับที่คุณจะเริ่มหารายได้เงินบาทแรกได้จาก YouTube นะอ่ะเห็นฟังอย่างนี้ละอย่าเพิ่งหมดกำลังใจอย่าเพิ่งเหนื่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นว่า YouTube เนี่ยมันไม่ได้แค่หารายได้จากแอดโฆษณาที่ไปแปะที่มาจาก Google อย่างเดียวนะครับอย่าลืมว่า YouTube ถ้าเป็นทำในสิ่งที่คุณชอบมันคือการซัพพอร์ตอาชีพครับมันคือการซัพพอร์ตงานที่คุณมีอยู่มันคือการทำพอร์ตโฟลิโอแสดงตัวตนของเราเพื่อให้ได้งานมากขึ้นนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะดังนั้นครับไม่ได้หมายความว่าสร้างช่องวันนี้แล้วจะไม่สำเร็จแต่อาจจะเหนื่อยนิดนึงผมเชื่อว่าคนที่อยู่ใน Facebook เนี่ยหลายๆคนนะครับมีการทำวิดีโอตัดต่ออะไรเป็นอยู่บ้างแล้วล่ะทำใน Facebook นะครับแต่ว่าพอมาพออยู่ในแพลตฟอร์ม YouTube อ่ะมันเหมือนเริ่มต้นใหม่นิดนึงแต่ไม่ได้ยากนะต้องรู้ว่า YouTube ไม่เหมือน Facebook Facebook เนี่ยชอบวิดีโอสั้นๆนะครับประมาณแบบอะไรนะ1นาทีคนต้องเข้ามาเลย3นาทีคนต้องเข้ามาเลยนะครับแต่กลับกัน YouTube ไม่ได้ชอบวิดีโอสั้นๆนะครับชอบยาวนิดนึงนะคอนเทนต์ที่ดูเอาสนุก3นาทีครับ3นาทีคอนเทนต์ที่
ดูเอาความรู้นะครับ 5-7 นาทีคอนเทนต์ที่น่าติดตามมากๆหรือคนอยากดูมากๆคุณอาจจะยาวได้ถึง10นาที15นาทีนะก็อยู่ที่ว่าหัวข้อนะครับแต่ว่ายาวกว่า15นาทีก็รู้สึกว่าคนไทยไม่ค่อยดูเนาะมีคุณกรกฎถามมาเนาะถามว่าอะไรครับทำยังไงให้คนกดไลค์หรือติดตามเยอะๆโดยไม่เกี่ยวกับคอนเทนต์หรือเชิงเทคนิคครับทำยังไงหรอจะบอกว่าเราบังคับให้คนกด Subscribe ไม่ได้นะครับบอกก่อนเราบังคับไม่ได้แต่เราเชิญชวนได้จริงๆ YouTube บอกเลยครับว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้คนติดตามคุณ1คือสิ่งที่คนคือเขาชอบอ่ะคนที่จะกดติดตาม YouTube คือเขาชอบคุณนะเขาจะกดติดตามนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยดูแล้วก็ลืมชอบแต่ว่าคือบางคนดู YouTube ไม่เป็นหรือเป็น YouTube มือใหม่เงี้ยเขาเข้าไปเขาก็จะดูเฉยๆใช่ป่ะเพราะนั้นในวิดีโอสังเกตว่าถ้าใครเคยดู YouTube ของผมนะผมจะพูดเสมอนะครับพูดตอนหัวบ้างท้ายบ้างนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับในปุ่ม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกๆวันอะไรๆนะครับอ่ะทีนี้เรื่องเวลาเมื่อกี้พูดถึงเรื่องวันขึ้นมาพอดีเลยนะก็อย่างเงี้ยนะก็บอกให้เขา Subscribe และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำวิดีโออย่างสม่ำเสมอบางคนอ่ะตอนนี้เราเริ่มใหม่นะสำหรับคนที่เริ่มสตาร์ท1นับจาก1เลยเราอาจจะยังไม่ได้รู้ว่าเวลาในการทำ YouTube ของเราเนี่ยควรจะใช้เวลาไหนนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคอนเทนต์แต่ละเรื่องราวคนดูไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าอุ๊ยบ่าย2วันพุธบางคนบอกว่า5ทุ่มวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยอย่างผมชอบลง2ทุ่มวันศุกร์2ทุ่มวันเสาร์นะครับก็คนจะดูเยอะหน่อยแบบนั้นนะครับทีนี้แต่การที่เราทำวิดีโอสม่ำเสมอลงทุกอย่างน้อยนะผมแนะนำเลยนะเดือนนึงคุณต้องมี3วิดีโอใน YouTube คนจะไม่ลืมนะแล้วก็คนที่ Subscribe จะได้เห็นหน้าเราทุกๆสัปดาห์นะครับคอนเทนต์อาจจะเปลี่ยนกันไปบ้างสับจนรู้สึกว่าคอนเทนต์แบบไหนที่คนดูเยอะคอนเทนต์แบบไหนที่คนติดตามนะครับง่ายๆเลยครับพอคุณลองคอนเทนต์เนี่ยคนแห่กันมาดูนั่นแหละตรงนั้นแหละใช่ละนะครับแล้วก็มาเช็คดูว่าเวลาถูกต้องไหมลองขยับเวลาลงบ้างนะครับแต่เวลาจะบอกจะขยับเวลาต้องบอกก่อนว่าสัปหน้าสัปดาห์หน้าขอลองเปลี่ยนเวลาลงออกอากาศนะครับเป็นกี่โมงวันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้แหละที่จะทำให้คนติดตามเรานะครับยอดที่เยอะของการ Subscribe ไม่ได้สำคัญเท่ากับการที่คนติดตามเราอย่างสม่ำเสมอนะครับ YouTube ให้ความสำคัญกับเขาเรียกอะไรนะ brand loyalty นะครับหรือว่าการติดตามของผู้บริโภคเนี่ยมากกว่าที่ให้ความสำคัญกับ Subscribe นะแต่ Subscribe เนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นมูลค่าของช่องแล้วกันมูลค่าของช่องเหมือนถ้า Facebook เราต้องอะไรหายอดกดถูกใจแฟนเพจยอดกดไลค์แฟนเพจใช่ป่ะแต่ถามว่ากดไลค์ YouTube เยอะๆคนที่ทํา YouTube ได้ตังค์ป่ะไม่ได้ตังค์นะครับคุณกดไลค์ไปก็เท่านั้นนะครับก็ดีแค่แบบรู้สึกว่าแบบเออทริปนี้มีคนชอบหรือไม่มีคนชอบนะครับเป็นตัววัดผลแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้มีผลกับรายได้ไม่ได้ผลกับการแสดงของช่องนะครับหรืออาจจะมีอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกนะใน YouTube Academy ไม่ได้บอกแต่ว่ามันจะมีผลมากๆก็คือเวลาที่กลับมาดูซ้ำเขาจับนะแม้กระทั่งคุณเป็นคนเดิมกลับมาดูซ้ำหลายๆรอบเนี่ยเขาก็จับนะเพราะนั้นเขารู้สึกว่าคอนเทนต์เนี่ยมีคนติดตามมีคนต้องการดูมีคนต้องการดูซ้ำบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับดีแล้วก็ SEO ขึ้นเพราะนั้น SEO ขึ้นดีตรงไหนนะครับนอกจากเขาเซิร์ชหาคุณใน YouTube แล้วในการเซิร์ชวิดีโอเนี่ยบางครั้งมันจะเซิร์ชเข้าไปติดในอัลกอริทึมของ Google ด้วยนะครับเวลาที่คุณเซิร์ช Google เคยสังเกตมั้ยสมมติเช่นเราเซิร์ชอะไรดีเซิร์ชเป็นช่องผมก็ได้บอกรีวิวสินค้า Lazadaวิดีโอผมขึ้นอันดับต้นๆ นะครับอย่างน้อยอยู่หน้าแรกนะทุกวันนี้ขึ้นอยู่ป่ะไม่รู้นะครับอ่ะอยู่หน้าแรกเพราะอะไรเพราะว่าคำพวกนี้มันถูกฝังไว้นะครับในช่อง YouTube และ SEO ของ Google ก็จับด้วยนะเพราะนั้นเขาก็จะเข้ามาโอกาสเข้ามาดูเยอะโอกาสการเห็นก็จะเยอะนะครับส่วนการ Subscribe ก็อย่างที่บอกถ้าเขาชอบเราเขาก็ Subscribe เองนะครับสวัสดีอรุณโหเข้ามาดูด้วยสวัสดีอยากให้เพื่อนมีช่อง YouTube เหมือนกันนะครับก็นั่นแหละนะทีนี้ต่อมานะครับหลังจากเรื่องการ Subscribe การกดไลค์จริงๆอ่ะตอนนี้ผมไม่อยากให้คนที่มือใหม่เลยนะไปโฟกัสเรื่อง Subscribe กดไลค์หรอกเพราะว่าจริงๆอ่ะผมจะบอกว่ามันจะมาพร้อมอะไรล่ะมาพร้อมคอนเทนต์ที่มั่นคงของเราในการทำคอนเทนต์แบบเดียวกันตลอดเวลากับการที่เราลงคลิปสม่ำเสมอคุณแค่มี2 อย่างเนี้ยผมบอกเลยยอด Subscribe ก็จะขึ้นเรื่อยๆอาจจะมากน้อยไม่เท่ากันมันจะมีกราฟบอกนะครับซึ่งกราฟเนี่ยมันก็จะแบบค่อยๆขึ้นอย่างงี้ช้าๆนะครับแต่ผมบอกเลยจะมีวันนึงที่คลิปคุณจะปังแล้วก็แบบกราฟตั้งขึ้นอย่างงี้นะครับซึ่ง
ตลอดการทำ YouTube อย่างสม่ำเสมอของผมมาประมาณเราทำมาเท่าไหร่แล้วตัวเอง2ปีถึงยังปีครึ่งกว่าๆเนาะนะครับผมทำ YouTube มาปีครึ่งเองนะสั้นมากๆนะครับแล้วก็อยู่ๆมันก็จะมีบางรอบกราฟตั้งอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มาสม่ำเสมอแล้วก็ตั้งขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีนะครับแล้วก็จะถี่ขึ้นเรื่อยๆนะระหว่างผมจะบอกว่ายอดที่หายากที่สุดในชีวิตของการสร้าง YouTube คือ100 Subscribe แรกนะถ้าคุณมี100 Subscribe นะอุ่นใจละคุณประสบความสำเร็จละไปส่วนหนึ่งแล้วกันว่าสูงสุดผมไม่รู้ว่าแต่ละคนตั้งไว้ไหนแต่แบบส่วนหนึ่งในการเริ่มทำช่องนะครับและภายใน1ปีคุณจะมียอด Subscribe ไม่ต่ำกว่าประมาณ 5,000 ผมคิดว่า 5,000 ทำได้นะถ้าสม่ำเสมอนะแต่เอาน้อยๆก่อน 2,000 นะครับพอคุณมา 5,000 เมื่อไหร่นะแวบเดียวเลยคุณจะเป็นหมื่นคุณเป็นหมื่นเมื่อไหร่นะแวบเดียวคุณก็จะเป็น 20,000 30,000 40,000 50,000 นะครับอันนี้เล่าให้ฟังก็คือต้นปีอะผมจะบอกว่าผมมียอด Subscribe แค่หมื่นเดียวนะหมื่นเดียวเองนะครับผ่านไปแค่กี่เดือน5เดือนตอนนี้มี 50,000 นะครับแล้วก็มาเรื่อยๆนะฮะก็นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำผมรู้แล้วว่าตอนนี้การทำทุกอย่างอย่างสม่ำเสมอมีความมั่นคงในคอนเทนต์ก็จะทำให้ช่องของเราเนี่ยเจริญเติบโตได้เรื่อยๆนะครับผมเป็นช่องที่ไม่หวือหวาไม่เหมือนช่องดังๆบางช่องที่ทำขึ้นมาแล้วปุ้งขึ้นเลยนะครับกราฟตั้งฉากนะครับแต่อย่างนั้นนะผมบอกว่าจริงๆแล้วการที่มีกราฟตั้งฉากอ่ะมันรักษายอดไว้ยากเพราะมันมาจากอะไรมาจากกระแสความนิยมมาจากข่าวมาจากอะไรก็ตามผมบอกเลยรักษายอดไว้ยากนะครับแต่การที่เราขึ้นเรื่อยๆอย่างมั่นคงคุณจะรักษายอดของคุณไว้ได้ตลอดและมีแต่กราฟขึ้นตลอดเวลานะฮะอ่ะนั่นแหละสำหรับมือใหม่ทำ YouTube สรุปง่ายๆสั้นๆครับทำ Vlog ก่อนนะครับเพื่อรู้ว่าตัวเองชอบแนวทางอะไรหลังจากนั้นเราก็ค่อยขยับมาทำคอนเทนต์ที่ชัดเจนนะครับ Vlog คือการฝึกครับมันคือการฝึกว่าเราควรจะทำอะไรนะแล้วก็ฝึกถ่ายด้วยฝึกตัดต่อวิดีโอด้วยบอกเลยนะครับการถ่ายวิดีโอมีหลายแนวทางมากนะฮะแล้วก็การเริ่มต้นอย่าบอกว่าไม่มีทุนนะครับทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ผมเชื่อว่า90% อ่ะดูบนโทรศัพท์มือถือคุณมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน Android iOS iPhone จะเก่าแค่ไหนก็ตามคุณสามารถอัดวิดีโอได้นั่นแหละครับคือการเริ่มต้นของการทำ YouTube ผมจะบอกวิดีโอแรกผมอัดด้วย iPhone iPhone ตัวแรกนะครับจะเรียกเขาเรียก 2G หรือว่าจะเรียก iPhone 1ก็ได้อ่ะแล้วแต่นะครับก็นั่นแหละ iPhone ตัวแรกผมถ่ายวิดีโอนั่นคือครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นผมก็ใช้มือถือที่เป็น iPhone 4 iPhone 5 iPhone 6อะไรเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้ก็อยู่ที่ iPhone 6นะฮะในการถ่ายทำวิดีโอดังนั้นอย่าบอกว่าไม่มีเงินซื้อกล้องวิดีโออย่าบอกว่าตัดต่อไม่เป็นเพราะแอปพลิเคชันทุกวันนี้จะบอกว่าตัดต่อง่ายมากหรือแม้กระทั่งคุณตัดต่อไม่เป็นคุณถ่ายคลิปยาวๆทีเดียวแล้วลงก็ได้นะครับอะไรสุดยอดครับขอบคุณครับนะฮะก็อยากจะบอกว่าไม่มีอะไรยากเกินที่คุณจะทำถ้าคุณเริ่มลงมือทำแต่ถ้าคุณไม่เริ่มลงมือทำแล้วรอพร้อมมันจะไม่มีวันได้ทำดังนั้นครับอยากสร้างคลิปวิดีโออยากมีวิดีโออยากเป็นยูทูบเบอร์ทุกคนเป็นได้ทุกคนเป็นได้ผมบอกเลยพูดไม่เก่งหัดได้ครับคุณเริ่มพูดจากแบบไม่เห็นหน้าก็ได้ถ่ายของแล้วก็พูดก็ได้นะครับเริ่มมองหน้าตัวเองแล้วพูดนะพูดกับกระจกแต่คุณต้องทำวิดีโอออกมาแล้วลงเมื่อลงคนจะมาวิจารณ์คุณเองว่าดีหรือไม่ดีเราอย่างแรกทำวิดีโอไปเราต้องชอบถ้าเราชอบวิดีโอนะครับอย่างน้อยคน 50% ก็จะชอบวิดีโอของเราเหมือนกันนะอาจจะเป็นคอนเทนต์ดีบ้างไม่ดีบ้างพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างไม่เป็นไรนะครับผมทำจะบอกว่าผมทำวิดีโอทำโนว์ฮาวทุกอย่างในการสอนตัวอย่างไว้แล้วกับลูกชายที่เป็นเด็กอายุแค่เริ่มต้นทำวิดีโอตอนอายุประมาณ8ขวบนะเขาเริ่มต้นทำวิดีโอแล้วเขาก็ทำได้นะครับไปดูการพัฒนาการในระยะในช่วงที่แบบ 2-3 เดือนที่ผ่านมานะจากคนที่แบบไม่กล้าพูดเลยนะครับใช้เวลาตอนนี้เป็น Vlog number number 14ของ Bossa นะครับ14วิดีโอคุณจะเห็นพัฒนาการชัดเจนตัวคุณเองเหมือนกันนะครับถ้าคุณได้เริ่มทำวิดีโอสักครั้งนึงแล้วนะแล้วก็จะทำได้เรื่อยๆนะครับมันยากวิดีโอแรกมันยากทุกคนแหละนะครับผมก็ยากนะครับผมไม่รู้จะทำครั้งแรกผมไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะพูดแล้วตัดไปตัดมาอุ้ยพี่วิทย์เข้ามาดูสวัสดีครับพี่วิทย์โอ้โหตกใจนะครับพี่วิทย์อยากมีช่อง YouTube มั้ยนะ
อ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะก็นั่นแหละนะสำหรับทุกคนที่อยากมีช่อง YouTube ครับบอกเลยนะมันคือการเริ่มต้นครับถ้าคุณได้เริ่มต้นทำแล้วทำอย่างต่อเนื่องนะสำคัญนะไม่ใช่เริ่มต้นวันนี้อุ้ยพรุ่งนี้โหเนี่ยฟังผมเสร็จปุ๊บถ่ายวิดีโอเลยทำลง YouTube แล้วก็ทิ้งไป 2-3 เดือนนะครับไม่เกิดผลนะเพราะฉะนั้นเริ่มทำครับและทำทุกๆอย่างน้อยผมแนะนำเลยนะ10วันทำ1วิดีโอนี่คือน้อยที่สุดละที่คุณจะเป็นยูทูบเบอร์ได้นะครับมีความสม่ำเสมอในการทำนะหาตัวตนให้ได้ใน10วิดีโอแรกและวิดีโอที่11เมื่อไหร่นะครับมาคุยกันว่าหลังจากที่คุณทำไปแล้ว10วิดีโอคุณพบตัวตนอะไรบ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามามีคำถามสามารถฝากคำถามไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับอุ้ยขอบคุณมากเลยครับโอ้ดีใจมากครับดีใจมากที่เพื่อนๆที่เป็นยูทูบเบอร์นะหรือแม้กระทั่งแบบเป็นไลฟ์ Facebook หรืออะไรเข้ามาแล้วมาพูดคุยครับดีใจมากๆครับว่าคอนเทนต์นี้ได้แบบมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะก็ถ้ามันมีอะไรผิดพลาดนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจครับในการให้เพื่อนๆครับทุกๆคนมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองและที่สำคัญครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในอุดรธานีตอนนี้ผมอยากสร้างคอมมูนิตี้ครับหรือว่ายูทูบเบอร์อุดรนะซึ่งอย่างที่บอกไปในคลิปไลฟ์ที่แล้วนะว่าตอนนี้ YouTube Community อ่ะเขาผิดไปที่เป็นเว็บบอร์ดนะครับเพราะเสียดายมากๆเลยเราก็เลยไม่มีพื้นที่ในการพูดคุยครับซึ่งเราจะมาพูดกันอีกครั้งนึงนะอาจจะหลายหลักในนี้หลายๆคลิปไปนะครับในเรื่องของการคอลแลบผมอยากให้ทุกคนที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับจับกลุ่มกันแล้วคอลแลบเพื่อเราจะได้เติบโตไปพร้อมกันนะครับนะครับใครมีคำถามอะไรไหมนะถ้าไม่มีเดี๋ยวจะจบไลฟ์แล้วก็แบบดูดีใจมากๆเลยที่เพื่อนๆทุกคนเข้ามาชมนะครับอันนี้พูดจากใจจริงเลยนะถ้าหัวพูดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษนะแล้วก็ขอบคุณมากครับที่คนมาชมว่าชอบเนื้อหานะครับดีใจดีใจดีใจจริงๆนะครับเอางี้แล้วก็หลังจากนี้ไปถ้าใครมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาเป็นสมาชิกแฟนเพจแล้วนะครับก็มาแนะนำตัวกันนะครับว่าชื่ออะไรนะแล้วก็ตอนนี้ช่องเป็นอะไรนะครับผมอนุญาตให้ทุกคนสามารถโปรโมทช่อง YouTube ของตัวเองได้บนหน้าFacebook นะครับบนหน้า Facebook อันนี้แหละนะครับก็มาเดี๋ยวจะทำอาจจะทำแบบเป็นคอนเทนต์รวมไว้ดีไหมนะครับแล้วก็ทุกคนมาโปรโมทช่องตัวเองกันนะครับแล้วเราเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็ไปแชร์กันว่าช่องแต่ละคนทำแล้วแบบเป็นยังไงอยากให้เพื่อนๆช่วยดูตรงไหนแก้กันตรงไหนนะครับเรามาคุยกันนะโอเคนะครับถ้าไม่มีคำถามอะไรเดี๋ยววันนี้ดึกแล้วดึกแล้วดึกแล้วเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามชมนะครับผม The Baby Boom นะครับ Room to Zoom Unseen แล้วก็นี่คือเพจนะครับยูทูบเบอร์เพจใหม่นะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นช็อคกรุงอุดร นะครับทุกคนที่อยากทำยูทูบเบอร์ครับมาดูมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมบ๊ายบายครับ